ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะอิงอิงฟาดพิธีกรดังพร้อมใบชื่อชอบปั่นข่าวเหมือนรู้ดีเป็นที่รู้จักมาสักพักใหญ่สำหรับอิงอิงอิงณภัทรสาวน้อยที่มีเรื่องดราม่ากับธัญญาธัญเรศจนเรื่องราวทุกอย่างจบลงแต่ก็ยังเป็นที่ถูกจับตามองมาตลอดสำหรับสาวอิงอิงโดยมีชาวเน็ตบางรายไม่ยอม move on จากเรื่องราวดราม่าเข้าไปคอมเมนต์หยาบคายใส่สาวอิงอิงทุกช่องทางจนต่อมาสาวอิงอิงได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์หยาบคายล่าสุดมีอีกประเด็นร้อนแรงที่ทำให้สาวอิงอิงถึงกับไม่พอใจโดยเธอเผยว่าพิธีกรท่านหนึ่งชื่อมดเอ็กชอบบอกว่าอิงได้นั่นได้นี่เวลาทะเลาะกันมันรู้จริงแค่ไหนอะงงมากขนาดให้เรายังไม่รับไว้เลยพูดมัวซัวเป็นพิธีกรได้ไงอะบ้าบอหลายรอบละนางมดเอ็กเนี่ยชอบปั่นข่าวเลอะเทอะชอบทำเป็นผู้รู้ดีแต่ดันไม่รู้อะไรเลยโดยชาวเน็ตต่างพากันแนะนำว่าอย่าไปสนใจจะดีกว่า